าวของฟุตบอลหญิงนะครับซึ่งทีมนี้ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งทีมที่เราจะต้องให้กำลังใจเช่นกันในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเกิดขึ้นนะครับล่าสุดทางด้านผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็เตรียมพร้อมสำหรับทีมฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่แคนาดานะครับโดยจะส่งทีมเดินสายฝึกซ้อมเสริมความแข็งแกร่งให้กับนักเตะนะครับเริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับไปเก็บตัวแล้วก็อุ่นเครื่องที่เนเธอร์แลนด์อีก1เดือนครับนางนวลพันธ์ล่ำซำหรือว่ามาดามแป้งผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเป็นประธานแถลงข่าวความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลหญิงไทยนะครับชุดลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก FIFA Women World Cup 2015ที่ประเทศแคนาดาระหว่างวันที่6มิถุนายนถึง5กรกฎาคมว่านับว่าเป็นงานหนักแล้วก็กดดันพอสมควรนะครับเพราะว่าไทยนั้นอยู่ร่วมกับกลุ่ม B เยอรมนีแชมป์โลก2สมัยนอร์เวย์แชมป์โลก1สมัยและไอวอรี่โคสต์จึงได้ระดมผู้เชี่ยวชาญนะครับต่างๆนานาเข้ามาช่วยเตรียมทีมทั้งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการและก็ด้านสภาพจิตใจด้วยนอกจากนี้ยังได้ปรึกษากับนายวรวีมกุดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ถึงแผนที่จะเตรียมทีมนะครับโดยจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เนเธอร์แลนด์1เดือนและในเดือนเมษายนนะครับจะเดินทางไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่น 2-3 สัปดาห์ด้วยกันรวมทั้งขออุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ด้วยนะครับส่วนช่วงโค้งสุดท้ายนะครับทีมจะไปเตรียมทีมที่สหรัฐอเมริกา 2-3 สัปดาห์ก่อนจะเดินทางไปที่แคนาดาในวันที่2มิถุนายนทั้งนี้ก็หวังว่าจะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยดูครับนะคะก็เราก็ตัดสินใจที่จะไปเก็บตัวนะคะแล้วก็อุ่นเครื่องที่ประเทศฮอลแลนด์นะคะโดยที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยในวันที่2กุมภาพันธ์นะคะและอยู่ที่นั่นเป็นเวลา1เดือนนะคะซึ่งระหว่างนั้นก็จะได้จับโปรแกรมนะคะก็จะได้เจอกับทีมชาติฮอลแลนด์นะคะแล้วก็ทีมชาติเบลเยียมนะคะรวมทั้งได้เจอจากทีมสโมสรดังจากประเทศเยอรมนีก็ต้องบอกว่าต้องเป็นกำลังใจอย่างมากนะครับสำหรับทีมชาติทีมฟุตบอลหญิงของไทยเรานะครับเพราะว่าผลที่เราจะต้องลุ้นคืออาจจะลุ้นให้เสมอไอวอรี่โคสต์ให้ได้นะครับส่วนอีก2ทีมทั้งนอร์เวย์และเยอรมันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานหนักทีเดียวนะครับ